เดี๋ยวไปดูกันครับวิธีการรับใบมีดเครื่องสับหญ้าบดหญ้าให้มีความคมแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับท่องเจทาง007วันนี้พาไปดูเทคนิควิธีการรับใบมีดเครื่องสับหญ้านะครับเครื่องสับหญ้าตัวนี้เป็นขนาด4ใบมีดนะครับตัวนี้นะครับขนาด4ใบมีดแล้วก็มีระบบดูดหญ้าด้วยนะครับเพื่อช่วยในการผ่อนแรงในการสับหญ้าเราจะรู้ได้ไงว่าถึงเวลาที่เราควรจะรับใบมีดแล้วนะครับขั้นแรกก็คือฟังจากเสียงนะครับเวลาเราสับใส่หญ้าเข้าไปเนี่ยครับเสียงมันจะดังผิดปกตินะครับเวลาเราสับเสียงมันจะดังหนักแล้วก็ฟังเสียงมอเตอร์เนี่ยถ้าเราสับประจำเราจะรู้ทันทีเลยว่าใบมีดเขาทื่อแล้วครับวิธีที่2ก็คือสังเกตโดยหญ้าตรงนี้นะครับหญ้าจะเป็นเส้นๆนะครับคือมันทื่อแล้วนะครับใบมีดมันทื่อแล้วก็สับไม่เข้าแล้วก็จะเริ่มมีเป็นเส้นไปพันเพราะว่าถ้าใบมีดคมดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีลักษณะนี้นะครับนี้เริ่มเยอะหมายถึงว่าทื่อมากแล้วนะครับแล้วก็พื้นฐานก็คือจับดูนะครับใช้มือจับสัมผัสดูตรงใบมีดเนี่ยครับก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่ามันทื่อมันไม่เข้าแล้วนะครับเนี่ยจับมันจะลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยนะครับคือมันไม่จับกับหนังเรานะครับผิวหนังเราเนี่ยนิ้วมือเราเนี่ยจับดูเราจะรู้ทันทีแล้วก็ดูเศษหญ้านะครับที่สับได้อันนี้หญ้าก็แก่หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใบมีดมันเข้าดีเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นขนาดนี้นะครับนี่เป็นเส้นแล้วก็ค่อนข้างละเอียดแตกละเอียดอย่างนี้คือสมควรจะรีบรับโดยด่วนนะครับลักษณะนี้ขั้นตอนการรับใบมีดนะครับกรณีว่าใบมีดไม่ทื่อมากนะครับถ้าจับดูแล้วไม่ทื่อมากก็ใช้แบบขั้นพื้นฐานนะครับนี่ครับหินรับมีดนะครับซึ่งก็เป็นใช้กันทั่วไปอยู่แล้วนะครับตัวนี้วิธีการก็คือค่อยๆถูนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็สิ่งจำเป็นนะครับถุงมือครับควรต้องใส่เพราะว่ามือเราเนี่ยจะสัมผัสใกล้กับตัวใบมีดมากเลยนะครับมีความอันตรายจำเป็นต้องใส่นะครับถูด้านในก่อนเสร็จแล้วก็ถูปัดเก็บด้านนอกนะครับตัวนี้ลักษณะนี้อันนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าน่าจะทำได้ทุกคนอยู่แล้วตรงนี้กรณีว่าทื่อมากนะครับเกียร์ขนาด4นิ้วติดกับใบเกียร์เหล็ก4นิ้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ใบเกียร์นี่ครับอันนี้สำหรับเครื่องเกียร์ตัวนี้ก็ดีคือมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ใช้ในกรณีที่ว่าใบมีดเนี่ยทื่อมากๆนะครับข้อเสียคือเหล็กเนี่ยเวลาเราเกียร์มากๆเนี่ยเกิดความร้อนนะครับพอเกิดความร้อนเนี่ยมันจะอ่อนตัวนะครับแล้วก็เสียคุณสมบัติของเหล็กไปนะครับตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเปลืองนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะกินเนื้อใบมีดเนื้อเหล็กเยอะนะครับแต่ว่าก็สะดวกในการใช้งานนะครับเดี๋ยวไปดูกันวิธีการในการรับใบมีดกันนะครับขั้นตอนนะครับควรจะมีแว่นตาด้วยนะครับใส่แว่นตากันสะเก็ดนะครับสะเก็ดไฟแล้วก็ถุงมือนะครับจำเป็นถ้ามีถุงมือยางไอ้ถุงมือหนังเนี่ยจะดีมากเลยนะครับ
รอให้ดับสนิทก่อนนะครับหยุดหมุนนะครับใบมีดตัวใบเกียร์นี่หยุดหมุนค่อยวางนะครับเพื่อความปลอดภัยขั้นตอนก็คือเราจะค่อยๆทำแบบเมื่อกี้เนี่ยครับสัก 2-3 ทีแล้วก็ไปใบใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันความร้อนที่จะเกิดขึ้นในตัวใบมีดเนี่ยครับเพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นมากเนี่ยมันจะทำให้เหล็กเนี่ยเสียคุณสมบัติไปนะครับมันจะไม่ค่อยคมนะครับตัวนี้แล้วคมไม่นานเพราะเหล็กจะอ่อนตัวนะครับเราจะใช้วิธีการเจียไปเรื่อยๆสัก 2-3 ทีแล้วก็เปลี่ยนใบใหม่นะครับสักรอบ2รอบจากนั้นเราก็จับดูที่ใบมีดนะครับถ้าเราจับดูเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่ามันมีความคมแล้วสำหรับใบมีดนะครับถ้าดูแล้วใบไหนยังไม่ได้ก็อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ที่จับดูเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับการเจียเนี่ยเจียแค่ด้านเดียวนะครับฝั่งนี้ไม่จำเป็นต้องเจียนะครับเราเจียแต่ฝั่งด้านในเนี่ยด้านเดียวก็พอแล้วแล้วก็ไม่ควรจะเจียบ่อยจนเกินไปนะครับเพราะว่าเป็นการสิ้นเปลืองนะครับใบมีดเราเนี่ยจะหมดไวแล้วก็ใบหนึ่งก็ค่อนข้างแพงด้วยนะครับหลายตังค์มีข้อแนะนำเกี่ยวกับใบมีดอย่างหนึ่งนะครับได้มาใหม่ๆเลยเนี่ยควรจะถอดใบมีดตัวนี้ไปถามช่างเหล็กแถวบ้านคุณดูถ้าเขาตีได้แล้วราคาไม่แพงก็ตีเก็บไว้เลยนะครับทำเป็นแบบไว้สัก 1-2 ใบนะครับตัวนี้แล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอะไรต่อไปนะครับกรณีที่เราสั่งจากร้านหรือสั่งจากในที่อื่นเนี่ยราคาจะแพงนะครับตัวนี้หรือถ้าไม่มีจริงก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้นะครับใบมีดเนี่ยมีนะครับแต่ว่าเราต้องดูว่าขนาดเนี่ยใช้ได้กับตัวเครื่องของเราหรือเปล่านะครับต้องมีการเช็คตำแหน่งรูนะครับแล้วก็ขนาดใบมีดต่างๆนะครับว่าใช้กันได้ไหมนะครับกรณีที่เราจะสั่งซื้อนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับกรณีถ้าเราขี้เกียจใช้ตัวหินรับมีดเนี่ยซึ่งมันมีข้อดีคือมันจะหมดช้านะครับกรณีเราจะเครื่องเคียงบ่อยๆเนี่ยมันจะหมดเร็วมากเลยนะครับไม่นานเราต้องได้เปลี่ยนใบใหม่นะตัวนี้นี่ครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าดูแล้วมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องเคทาง007นะครับวันนี้ก็จะพามาดูสถานการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เลยนะครับตอนนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนครับประมาณ2ทุ่มนะครับ